ภาพใหม่สวยงามไม่น้อยนักมากคนละมุมกันเลยนะอันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็คงกับตัวไตที่ Empower Channel นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในEmperor Studio นะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถพรีเมียมนะคะอย่าง Nissan Terra นะคะเข้ามาดูกันได้เลยนี่นะคะกับเจ้า Terra ของเรานะคะคันนี้ก็เป็นสีขาวสวยสดใสค่ะเป็นรถปี2019นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่น 2.3 VL2 Wheel Drive นะคะเป็นดีเซลเนาะใครสนใจมาดูได้เลยรถคันนี้เป็นปี2019นะคะเดี๋ยวตัวแต๊กนะคะก็จะพาไปดูด้านในกันดีกว่านะคะเรามาดูด้านในที่พาไปดูด้านในก็เพื่อจะมาเปิดฝากระโปรงนะคะตอนนี้พกกุญแจไว้กับตัวนะคะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงเพราะว่าเราจะพาไปดูนะคะว่าเทอร์ร่าคันนี้ใหม่จริงสมชื่อหรือเปล่านะคะเขาบอกเลยว่ามันใหม่อ่ะเรามาเช็คกันดีกว่าว่ามันใหม่ไหมตามสไตล์เราเนาะว่าเราอ่ะไม่หลบขายแล้วนะว่าออปชันอะไรนะคะเราจะเน้นว่ารถของเราอ่ะมันใหม่จริงหรือเปล่าแต่มันคันใหญ่มากนะคะตรงออกมาที่เปิดก่อนนะวิธีการที่เราจะเช็คนะคะว่ารถคันนี้ผ่านการชนหนักตัดต่อน้ำน้ำท่วมมาหรือเปล่านะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะที่ตรงนี่เลยน็อตตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าน็อตยังใหม่อยู่เลยใหม่มากๆนะคะน็อตตรงนี้ก็ยังใหม่ไม่เคยผ่านการแคะแกะเก่านะแน่นอนว่ารถเราใหม่รถประมาณปี2019อ่ะมันจะแบบเฮ้ยมีรอยได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะคะฝากระโปรงนะคะรูต่างๆก็ยังโหยังแบบสะอาดสะอาดไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะสติกเกอร์มอกตรงนี้ก็ยังครบตรงนี้ก็ยังมีนะคะก็คือมาแบบว่ามาแท้ๆจากโรงงานมากับตัวรถเลยไม่ได้ซื้อเปลี่ยนใหม่นะคะก็ใหม่มีสติกเกอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะตัวคานนะคะก็สภาพดีนะคะสีเดิมจากโรงงานมีสติกเกอร์อยู่เรียบร้อยน่ารักนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็ไม่มีตัวไหนซึมหลอดน้ำมันเยอะอะไรไม่มีนะคะสะอาดแจ่มว้าวมากๆนะคะนี่ก็ในส่วนของด้านหน้านะคะก็ยืนยันได้นะคะว่าไม่เคยผ่านการชนหนักมาอย่างแน่นอนแล้วเรื่องนี้เป็นสีขาวสียอดติดด้วยดูข้างหน้านะคะว่าเคยชนมาหรือเปล่าก็ไม่เคยนะไม่เคยตัดต่อด้วยเครื่องเดิมๆเลยนะคะโอ้มันนะคะก็ไม่มีน้ำมันเยอะแม้แต่นี่คือเราแบบทำความสะอาดไงก็จะมีความแบบมันๆของการทาให้แบบดูแลรักษาเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีกว่าฝาท้ายกระโปรงค่ะว่าเคยชนมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายกันนิดนึงนะคะเนื่องจากเทอร่าของเราเนี่ยเป็นรถที่แบบว่า5ประตูใช่ไหมคะเป็น PPV 5ประตูนะคะเราก็มาเช็คกันก่อนว่าประตูท้ายเคยชนมาหรือเปล่านะคะนี่เลยเรามันเริ่มดูตรงนี้ค่ะเม็ดอาร์คนะคะนี่เห็นไหมว่าเม็ดอาร์คของเรานะคะก็ยังคงสภาพเดิมค่ะไม่มีหายไม่มีแบบสีตันนะคะก็คือแบบอาบครบนะคะคือยังชัดเจนยังสะอาดนะคะเรามาดูน็อตตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าแบบเฮ้ยเขาเคยขายหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็ไม่เคยขายเห็นไหมตรงนี้ก็ยังเป็นนิสสันอะไรอยู่เลยนะคะเป็นแบบเนี่ยมาจากโรงงานนะก็คือเนี่ยทุกอย่างก็ยังสภาพคงสภาพเดิมไม่บูดไม่เบี้ยวนะเนี่ยนะคะสภาพด้านหลังเนี่ยก็ไม่เคยชนมาเพราะว่าน็อตเลยก็ไม่เคยผ่านการเปลี่ยนการขายใดๆนะคะทุกอย่างก็ยังสภาพเดิมๆอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นด้านในแต่มาดีกว่านะคะก็หลังจากที่ยืนยันแล้วเนาะว่ารถของเราเนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนักตัดต่อน้ำท่วมนะคะก็แน่นอนปี2019ซึ่งใหม่ๆมายังน้อยอยู่จะมีได้ไงนะคะมันก็ทั้งใหม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นพิเศษของเทอร่ากันดีกว่าค่ะเทอร่าว่าลูกขวงของเป็นรถเอ็นเอกประสงค์5ประตูมี5แถวมี5ประตูมี3แถวไม่ใช่5แถวนะมีทำไม5แถวนะบ้าไปแล้วนะคะอาจจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้นะคะเทอร่าคันนี้นะคะก็นี่ค่ะที่เราเห็นเลยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยพาวเวอร์มีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆควบคุมคอนโทรลเสียงตรงนี้ก็ได้เลยนะคะหน้าจอของเราก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสไตล์เครื่องหน่อยละกันนะคะเพื่อแบบให้เห็นเนาะออปชั่นนี่สตาร์ทแล้วนะคะเห็นไหมหน้าจอของเราก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะก็เชื่อมต่อ USB AUX อะไรได้เลยแล้วก็มีจอหลังด้วยนะเทอร่าคันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยนะคะก็มีจอหลังสามารถเสียบ USB นะคะก็สามารถดูกระตรงการ์ตูนได้เลยนะเด็กๆที่จอด้านหลังได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของเจ้าเทอร์ร่านะคะคือนี่ค่ะหน้าจอเห็นไหมเนื่องจากเทอร์ร่าของเรานะคะมีที่นั่งแบบ
movie theater seat นะคะแบบ movie ไปดูหนังใช่ไหมแบบเหมือนที่นั่งในโรงหนังนะคะ theater seat ก็คือแบบว่ามันจะลาดชันลงมานะคะคือเขาก็กลัวว่าเราอ่ะจะแบบเนี่ยถ้าปรับเป็นกระจกมองหลังเลยอย่างเงี้ยกลัวจะแบบคนบังอะไรเงี้ยเขาก็เลยเพิ่มกล้องมองหลังมาให้นะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นการมองผ่านกล้องนะคะกระจกมองหลังเนี่ยตัวแบ็คกราวด์จะดูสวยมากเพราะว่าจอดรถด้านหลังเมื่อกี้เปิดฝาไว้นะคะก็เลยเหมือนชี้ขึ้นเพดานก็คือแบบว่าก็จะมองเห็นแบบว่าผ่านกระจกนะไม่ใช่แบบการอันนี้คือกล้องจากคนละตัวกับกล้องกล้องรอบคันนะคะอันนี้ก็คนละส่วนกันอันนี้เดี๋ยวลองเข้าเกียร์ R ให้ดูนะคะแต่ภาพเนี่ยเห็นปะอันนี้จะภาพเป็นภาพหลังคานะเพราะแบบนี่เห็นปะว่าคนละส่วนกันนะคะอันนี้ภาพก็จะฉายคนละมุมกันเลยนะอันนี้คือหน้าจอของเราคือมันปรับขึ้นไปข้างบนใช่ปะคือเราเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้นะฝาท้ายไม่ได้ปิดลงก็เนี่ยแทนหลังคาก็คือคนละส่วนกันเพราะเนี่ยกล้องคนละตัวนะคะอันนี้ก็แยกกันเนาะอันนี้ก็เป็น Bird's Eye View นะคะโอเครอนะคะเพราะเขากลัวเราชนไปถอยนะเพราะว่ามันเซ็นเซอร์จับแล้วว่าใกล้มากเขากลัวเราถอยไปชนอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเจ้านิสสันเทอร่านะคะนอกจากนี้ค่ะความพิเศษของเทอร่าก็คือปุ่ม Remote Force and Tumble นะคะก็คือกดปุ่มตรงนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะคะคือเบาะเนี่ยก็จะพับเองอัตโนมัติเลยนะคะก็เดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะก็เบาะก็จะตีพับอัตโนมัติเลยนะคะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆค่ะก็ไม่ต้องลงไปพับเบาะเองเนาะอันนี้ก็เป็นออปชั่นคร่าวๆของเจ้านิสสันเทอร่านะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากได้เจ้านิสสันเทอร่านะคะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าคันนี้สีพิเศษด้วยนะคะที่สีพิเศษสีต้องบอกว่าสียอดฮิตเนาะเพราะใครๆก็ชอบสีขาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เข้ามาดูได้ค่ะที่นิสสันเอ็มเพอเรอร์นะคะก็ยังปีใหม่ไม่น้อยเลยนะคะเป็นปี2019รถเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองแล้วคันนี้ก็เป็นปี2019นะคะใครสนใจคันนี้เป็นนิสสันเทอร่า 2.3 VL 2 Wheel Drive นะคะใครสนใจก็มาดูกันได้เลยที่Nissan Intelligent Choice Emperor ค่ะก็พาไปดูแล้วนะว่าไม่เคยผ่านการชนหนักค่ะแถมออปชั่นก็จัดเต็มด้วยใครสนใจมาดูได้ที่ Nissan Intelligent Choice Emperor แล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์024134446นะคะฝากเจ้าเทอร่าคันนี้ไว้ถ้าใครสนใจสวยงามมากๆนะคะครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยครั้งหน้าอัปเดตรถอะไรสวยๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะคะก็วันนี้นะคะตกแต่ก็พามายนโฉมเจ้าเทอร่ารถที่หลายคนแบบอยากได้นะคะฮิตฮอตมากๆก็วันนี้ก็พามาดูกันแล้วนะคะใครสนใจมาดูตัวจริงก็ได้ค่ะวันนี้ตกแต่ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย